AirAsia now everyone can fly AirAsia คือสายการบินที่เราเลือกในการเดินทางไปสิงคโปร์ในครั้งนี้นะครับมองไปรอบๆอาเซียนนะครับสิงคโปร์นั้นถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะมากสำหรับ MICE เพราะว่านอกจากจะมีสถานที่ในการจัดประชุมอย่าง Marina Bay Sands Expo and Convention Center ซึ่งเป็นที่ที่ใช้จัดงาน Maison et Objet งานบ้านและของแต่งบ้านระดับโลกจากฝรั่งเศสแล้วนะครับเสร็จจากงานแล้วเนี่ยก็มี Attraction อยู่ไม่ไกลนะครับติดกันเลยเนี่ยคือ Art Science Museum ครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรแล้วนะครับก็ยังมีเทศกาลที่แวะเวียนมาจัดแสดงด้วยนะครับที่กำลังจะพาไปชมนั้นเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับไดโนเสาร์ครับ Dinosaurs Dawn to Extinction ภายใต้การควบคุมดูแลของดร. Patricia Victoria Rich ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านซากดึกดำบรรพ์นะครับงานนี้โดดเด่นก็เพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับและเป็นการรวบรวมเอาผู้จัด4เจ้านะครับจากออสเตรเลีย2จากอาร์เจนตินาและจากอเมริกามาไว้อยู่ในงานเดียวกันครับArt Science Museum เนี่ยจะเน้นในเรื่องของนิทรรศการที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละงานเนี่ยก็จะมีโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการได้สัมผัสกับนิทรรศการด้วยอย่างเช่นงานนี้นะครับ Dawn to Extinction เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับไดโนเสาร์ซึ่งมีถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับจุดเริ่มต้นของมนุษย์ในวันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ650กว่าล้านปีที่แล้วใต้มหาสมุทรครับไดโนเสาร์สายพันธุ์ Marsupius ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ครับที่รอดจากการสูญพันธุ์เพราะว่ามันตัวเล็กนะครับแล้วมันวิ่งได้เร็วแล้วมันสามารถหลบซ่อนที่ไหนก็ได้มันก็เลยรอดจากการถูกล่าเป็นเหยื่อครับเราเดินผ่านมาในแต่ละฮอลเนี่ยไดโนเสาร์จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับจุดประสงค์ของนิทรรศการครั้งนี้ก็คือว่าอยากจะให้เราเห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร์นะครับตั้งแต่เริ่มตัวเล็กๆจนกระทั่งตัวใหญ่ขึ้นและก็สูญพันธุ์ไปนะครับอย่างที่บอกครับว่ามิวเซียมแห่งนี้เนี่ยเน้นให้คนได้มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่กำลังจัดแสดงอยู่นะครับมุมนี้ก็เป็นมุมที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าจระเข้นั้นมีผิวสัมผัสอย่างไรนะครับมันแตกต่างจากไดโนเสาร์อย่างไรนะครับสัตว์ที่คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับจักรจี้หน่อยนึงนะฮะกลายเป็นว่าไดโนเสาร์เนี่ยชนะเลิศครับผิวเนี่ยเนียนที่สุดนี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้มันสูญพันธุ์ก็ได้นะครับเพราะว่าผิวมันเนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายนะครับจะมาถึงงานนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อได้เจอไดโนเสาร์ตัวนี้ครับในห้องจูราสสิกนะครับในยุคสมัยของจูราสสิกดูกะโหลกศีรษะของมันสิครับมันคล้ายกับทรงผมของเอลวิสเขาเลยตั้งชื่อเหมือนกันว่าเอลวิสไดโนเสาร์ครับห้องนี้คือ The Battle Scene นะครับซึ่งก็เป็นศึกระหว่างไดโนเสาร์กับสัตว์เลื้อยคลานนะครับซึ่งก็จำลองมาจากจินตนาการของศิลปินที่วาดภาพไว้คือ Peter Trussler นะครับ